ผมยกตัวอย่างนะอย่างเต็นท์ใหญ่ๆเนี่ยอ่ะเนี่ยผมดีไซน์ให้เข้าเห็นเลยครับ20เมตรเนี่ยนะครับโครงสร้างเท่าไหร่ติดแอร์ราคาเท่าไหร่เออผมได้ค่าเช่าค่าเนี่ยพร้อมติดแอร์เนี่ยพร้อมพื้นพร้อมไลเนอร์เนี่ย 500,000 บาทคุณคิดว่าคุณทำธุรกิจอะไรที่จะได้เงิน 500,000 นี่ผม3วันผมก็ได้แล้ว 500,000 นะแล้วก็ของก็ขนกลับมาเหมือนเดิมคืออันนี้เข้าไปทำ exhibition เนี่ยใช่ครับหลายคนบอกมีคนเช่าเหรอ 500,000 เฮ้ยต้องคุณไปสร้างอาคารสำเร็จประหยัดกว่านะคือบางครั้งติดข้อกฎหมายหลายอย่างใช่ครับเช่าพื้นที่เขามาเนี่ยอย่างเต็นท์อย่างเงี้ย22,000ใครเขาเช่า20,000มีครับพวกจัดงานคอนเสิร์ตศิลปินดาราเขาจะมาแต่งตัวครับเขาต้องอยู่ในห้องแบบนี้ปิดมิดชิดมีประตูกระจกติดแอร์ให้เขาก็มีคนเช่าตามลักษณะเป็นกลุ่มแคบแต่มันก็มีอยู่ใช่แต่คุณสังเกตไหมยิ่งแคบ value ยิ่งสูงมูลค่ายิ่งได้เพราะมันไม่มีตัวแข็งนะโอ้ธุรกิจแมสคอตผมโอเคพอจะเห็นคอนเซ็ปต์ไอเดียเนาะครับผมก็ทำเนี่ยนะครับผมถึงสอนคุณได้ว่าผมทำเนี่ยผมรู้มาเป็นธรรมชาติใช่ไหมทำอยู่ครับมันแล้วก็นี่เลยคือมันไม่ได้มีความลับอะไรเลยฮะก็คือแค่ลงมือทำแค่ลงมือทำแล้วหลังจากนั้นคุณก็ทำกิจกรรมหลักๆก็คือสร้างฐานที่เป็นลูกค้าแต่การทำมาร์เก็ตติ้งออนไลน์ผมบอกแล้วว่ามันมีสเต็ปของมันใจเย็นแรกเราต้องมีคำว่าโครงสร้างก่อนแล้วพอวางโครงสร้างเสร็จก็ไปทำให้มันเป็นมืออาชีพทำรูปให้มันสวยงามเพราะว่าลูกค้าจะซื้อไม่ซื้อดูเราเป็นมืออาชีพหรือว่ากล้องกราฟิกพวกนี้มันก็จะเป็นตัวบอกมาหมดอ่ะสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าคุณขายของแบบของเป็นแสนอย่างเงี้ยคุณจะแบบทำรูปอะไรก็ได้ไม่ได้แล้วทำไมวิดีโอนะมันมีการเพิ่มวิดีโอที่อาจารย์บอกมาเนี่ยใช่ครับเพราะวิดีโอเนี่ยท่านต้องดาวน์โหลดมาเก็บไว้ก่อนอัพขึ้นต้องเพิ่มสินค้าผมเพิ่มให้ดูเนี่ยต้องเพิ่มวิดีโออ๋อที่ใกล้กันใช่เพราะเมื่อกี้ท่านเพิ่มมาแรกคือเพิ่มสินค้าฮะเพิ่มสินค้าติดอะไรมาก็ได้สมมติดึงมาเลยนะใช้รูปต่อไปก็คือเพิ่มวิดีโอหลักการโดยการก็ไปเอาวิดีโอดาวน์โหลดลงมาก่อนนี่ในเครื่องที่ไม่มีวิดีโอท่านก็ถ่ายเลยซึ่งเดี๋ยวผมจะสอนเรื่องวิดีโอก็อัพวิดีโอขึ้นไปพออัพวิดีโอขึ้นไปไหมเมื่อกี้ท่านสังเกตมันน่าสนใจไหมคอนเทนต์เมื่อกี้คือเข้าไปปั๊บลูกค้าคลิกปั๊บวิดีโอเล่นเลยอย่างเงี้ยน่าสนใจเพราะวิดีโอมันจะโน้มน้าวกว่าเพราะสินค้าบางอย่างที่รายละเอียดเยอะๆอย่างเงี้ยดูรูปบางทีมันไม่ได้นองน้ำอ่ะแต่เอาวิดีโอเป็นตัวขายเลยแล้ววิดีโอมันจะหยุดทนคือหมายความว่ามันเสียงอะไรเห็นไหมเมื่อกี้มันตึ้งหนึ่งมันดึงอยู่ได้ดีมากดูเลยยิ่งฟิลเตอร์สวยๆเนี่ยแล้วเซ็กซี่มันหน่อยที่น่ารู้ขายโอเคดูตัวนี้ผมลงตัวนะผมจ้างนางแบบมาเลย10คนแล้วก็มาขายสินค้าทุกอย่างในธุรกิจผมเลยขายหมดเลยครับหมดเลยอยู่ได้5ปีคุ้มมากเลยคุ้มมากๆเอาพิตตี้มาเลยเพราะยังดึงดูดครับเราขายของแข็งๆอ่ะคุณจะเก็บกล้องน้ำซันว่าโอ้ไม่น่าเชื่อนะเออผมเมื่อก่อนไม่มีใครคิดนะจะเอาเซ็กซี่ไปใส่กล้องน้ำมันไม่ได้เออแล้วดังเลยนะใครๆเขารู้จักซันว่าใครคนทำคนไหนผมก็ไม่ถึงเหมือนกันว่าอาจจะเป็นเจ้าแรกก็ได้แอร์เอาเซ็กซี่อ่ะเยอะๆร้อนจ้าเฮียขาเนี่ยร้อนแล้วประหยัดด้วยป๋าขาอะไรเงี้ยอันนี้คือนะวิธีการเพิ่มซึ่งต้องกลับไปลงมือทำแหละแล้วท่านจะเห็นติดปัญหามาถามอันนี้คือการสร้างแบบสินค้าที่แบบเวิร์กเลยแต่เทคนิคอันนี้ก็คือว่าให้เพิ่มวิดีโอก่อนแล้วค่อยเพิ่มรูปแล้ววิดีโอมันจะอยู่ตัวแรกเมื่อกี้ท่านเพิ่มรูปก่อนแต่ถ้าท่านต้องการให้กดเข้ามาปั๊บแล้ววิดีโอเล่นเลยเนี่ยคือก็แค่เพิ่มวิดีโอก่อนแล้วรูปเพิ่มทีหลังแล้วก็รูปตรงนี้ทำให้สวยทำให้มืออาชีพนะดูโปรลูกค้าก็จะดูความน่าเชื่อถือเพราะคุณขายของแพงอ่ะเนี่ยผมขายของ40,000ราคาเช่าอ่ะผมจะมาทำแบบรูปอิเล็กเคไม่ได้ลูกค้าจ่ายตังค์40,000นะครับอันนี้เคลียร์เนาะพวกนี้ก็เหมือนกันเห็นไหม
คือมีรูปสวยงามราคาชัดเจนมีการวางกราฟิกที่ดีโอเคและอะไรล่ะที่ช่วยคุณวางได้ฮะโอเคมันคือฟาสเฟิร์มครับลองกินเข้าไปดู FAST แคปไว้นะครับเปิดแคปไว้เลยฟาสเฟิร์ม .co นี่ครับฟรีแลนซ์รวมทุกเรื่องนะครับไม่ต้องง้อเด็กกราฟิกแล้วจริงๆพวกคนที่ทำกราฟิกทำมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันอินดี้มากนะเด็กคนนี้อันนี้เรามาทำตรงนี้เลยครับมีหมดเลยคุณจะทำกราฟิกเขียนคอนเทนต์ซึ่งแต่ละคนก็จะมีงานแตกต่างกันใช่ไหมครับเราจะสร้างงานประเภทไหนก็มาดูชอบสไตล์ไหนสมมติผมชอบเนี่ยออกดูเกาหลีดูแฟชั่นหน่อยนะครับแล้วก็สีเขียวเห็นไหมกำลังออนไลน์อยู่ก็เกิดเงินอยู่ใช่อันที่สองที่คุณต้องพิจารณาก็คือจำนวนลูกค้าที่เขาใช้รับงานมาแล้วเท่าไหร่อย่างเจ้าแรกรับงานมาแล้วร้อยกว่างานนะดูได้5ดาวเลยนะครับ5ดาวนี่คือดีสุดใช่ก็คือรีวิวไงถูกต้องนะครับอันนี้รับ49งานแล้วรับกลับเลยที่สำเร็จแล้วคือการค้างงานเสร็จใช่ใช่สมมติแต่ว่าผมชอบสไตล์คนเนี้ยก็คลิกเข้าไปดูก็ไปดูข้อมูลเพิ่มเติมของน้องคนนี้ว่าดีไซน์แม่งานลักษณะอื่นๆเขาเป็นยังไงคลิกดูข้างล่างอ๋อทำแบบเพราะฉะนั้นถ้าผมจะขายของเกาหลีเด็กคนนี้จะดูน่ารักดูอินเตอร์แกนๆหน่อยถ้าผมเราได้ภาพพวกนี้มาด้วยนะไม่นี่คือผลงานเขาแหละเขาเคยทำแบบนี้ใช่คือคนอ่ะมันเหมือนลายเส้นอ่ะหรือเหมือนลายมืออ่ะผลงานก็คือเราจะรู้คนที่ทำงานประเภทนี้ถ้าเราต้องการงานลุคอย่างนี้อารมณ์ประมาณอย่างนี้แบบน่ารักใสๆดูสมัยใหม่คนนี้เหมาะคือดูแบบแล้วก็ดูเงื่อนไขของเขาถูกไหมเขาก็จะบอกว่าราคา450บาทนะครับระยะเวลา2วันรายละเอียดข้อตกลงคืออะไรโอเคหาเงินนี้ด้วยเนี่ยเด็กนี่น่าจะได้ใช่หาเงินง่ายมากครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาดูรีวิวเห็นไหมคนที่ทำ3วันที่แล้วตรงเวลาดีครับมีความคิดสร้างสรรค์นู่นนี่นั่นไอเด็กคนที่ใช้ได้ไว้แชทเลยแค่นี้เลยครับทักทายเลยน้องพี่มีงานให้ทำพี่อยากจะทำเฟซเฟซบุ๊กรายละเอียดเป็นอย่างนี้ส่งเมลมาแล้วมันก็เป็นการส่งเมลไปแล้วสักครู่เด็กมันออนไลน์ก็จะมีงานอะไรนะครับพี่ขอรายละเอียดก็คุยกันตรงนี้เลยพอคุยกันจบปั๊บตกลงราคาก็ตามราคานั่นแหละ450บาทเขาก็จะมีใบคนนี้ผมจ้างให้มันไปดูแลเรื่องโพสให้ไม่เป็นไรโพสมีปัญหานะครับเขาก็เสนอราคามา300บาทฝั่งความมือผมก็กดจ้างพอกดจ้างเสร็จเขาก็ไปทำงานอะไรเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าส่งมอบงานเรียบร้อยแล้วนะพี่ช่วยอนุมัติให้หน่อยนะครับผมก็อนุมัติงานเมื่อกี้เขาก็ได้ตังค์ละ300บาทซึ่งมันไม่เสียเวลาคุณนึกออกไหมละ300บาทผมไม่ต้องมานั่งปวดหัวไม่ต้องมาจ้างเงินเดือนจบเลยจะทำเป็นอะไรนะจ้างเท่านั้นใช่แต่กว่าจะหาไอ้เด็กที่มันรู้ใจอันนี้ได้เนี่ยคือผมก็ลองมาลองผิดลองถูกบ้างใช่จนสุดท้ายเราจะรู้เหมือนเด็กรู้งานเราอ่ะแล้วเด็กมันก็จะไม่เคี่ยวกับเรารู้ใจกันแล้วทุกท่านลูกค้าที่มาบ่อยไว้บางทีแบบถูกพอครั้งแรกคิด500คิด 1,000 หลังๆกับงานเยอะ300แล้วกันพี่จะได้ไม่เป็นเจ้าคนอื่นนิดนึงหน่อยผมก็จะใช้เด็กมันก็จบนะนี่คือวิธีการทำงานไอ้แป๊บตัวนี้เนี่ยไม่เกี่ยวกับเรื่องทุกอย่างของกลุ่มฟรีแลนซ์ทุกอย่างแต่ที่เกี่ยวข้องกับงานกราฟิกกราฟิกงานแปลภาษางานทำเว็บงานตัดต่อวิดีโอการตลาดและโฆษณานี่ไงรีวิวมีคือทูบพวกนี้แหละใช่นี่ไงคุณอยากรีวิวของคุณใช่ไหมล่ะมาเลยนี่เลยดิจิพิตตี้จะรีวิวใช่ถ้าเป็นเครื่องสำอางก็ว่ากันไปคือมีแทบครบทั้งหมดนะครับก็ลองมาใช้งานดูวิธีการจ่ายตังค์ก็คือก็จ่ายผ่านแบบเครดิตอ๋อเราก็ลงเงินกินไปกินแล้วเงินยายบอกที่แล้วอันนี้ไม่ยากนะเพราะอาหารคนช่วยทำงานได้ง่ายละเริ่มมีคนช่วยงานเริ่มมีพนักงานเพิ่มนะเราต้องจ่ายกันเดือนจบจ่ายเป็นจ๊อบๆไป300 500บาทคุ้มค่ามีครบคือฝั่งเราอ่ะรู้สึกว่าราคามันถูกใช่เลยครับเพราะเด็กบางทีเด็กงานกราฟิกมันทำสองชั่วโมงเองจบละเด็กมันทำงานประจำเขายังไม่ได้เรียนเลยเขายังไม่จบก็มีบางคนใช่เขามาละได้ทำสองชั่วโมงวันหนึ่งทำสามชิ้นก็ได้แล้วพันหนึ่งอย่างเงี้ยมันเยอะสำหรับเขาเลยแต่พูดจ่ายแล้วก็ยังจ่ายได้แล้วก็ดีกว่าเป็นเสียเวลาจ้างเด็กเดือนเป็นสามหมื่นอันนี้เคลียร์นะอันนี้จบเพราะฉะนั้นแหล่งในการที่ท่านหา
ครับแหล่งในเรื่องของการหากราฟิกดีไซน์ถ้าก็หาได้ละที่เหลือก็อยู่ที่ลงมือทำแล้วนะกลับบ้านไปเนี่ยไปวางแผนทำเทสทำปกทำอะไรให้มันสวยงามอันนี้เฟซบุ๊กจบละ